เอาละครับสวัสดีนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งอีกตอนหนึ่งในรายการสนิเกอร์101นะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับว่าพวกเราไม่ได้อาบน้ำกันหรือเปล่านะฮะแต่ว่าอันนี้เราอัดกันตอนที่2ต่อเลยนะครับผมวันนี้ก็แต่อย่างตอนนี้เนี่ยเราก็เป็นตอนแบบเหมือนสบายๆครับเราก็จะเป็นตอนเหมือนพักผ่อนกันแล้วก็วันนี้เราก็มีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะครับผมก็ยังมีอยู่กับผมนะอยู่กับอาร์มเหมือนเดิมแล้วก็อยู่กับคุณปึ่งครับผมแล้ววันนี้มีแขกรับเชิญใหม่นะครับขอต้อนรับคุณแพรวนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมาคุยในหัวข้อที่แบบว่าไม่ได้ลึกเหมือนทุกครั้งแหละจริงๆไอ้ที่ผ่านๆมามันก็ไม่ได้ถึงกับลึกอะเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะคุยกันในเขาเรียกอะไรท็อปิกที่มันสบายมากขึ้นก็จะเป็นในลักษณะว่าแบบในมุมมองของคนทั่วไปอย่างเงี้ยโดยเฉพาะแบบเราอยากฟังฟีดแบ็กของแบบสาวๆกันบ้างว่าปกติแล้วอย่างผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะเล่นสนีกเกอร์จะอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นสนีกเกอร์ก่อนก็คือผู้ชายใช่ใช่แต่เราอยากลองฟังในมุมของแบบผู้หญิงดูบ้างว่าเอ้ยในมุมมองตรงนี้เขามีความคิดเห็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับในมุมมองคนทั่วไปคืออันนี้เราต้องบอกเขาเรียกว่าอะไรสโคปก่อนว่าเราไม่ได้พูดถึงในแนวของว่าเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนรองเท้านักสะสมอะไรขนาดนั้นนะฮะเรามองกันในมุมทั่วไปเงี้ยในส่วนของสนีกเกอร์นะครับผมอันนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตถามพี่แพลวก่อนเลยว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยเวลาเราดูรองเท้าตรงนี้ฮะเวลาเราเลือกรองเท้าเนี่ยเราใส่เนี่ยเราดูจากอะไรบ้างอะพี่เอาแบบทั่วไปก่อนรองเท้าอื่นๆด้วยด้วยอะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะดูดีไซน์ก่อนก็แบบเราอยากจะเอาไปใส่เพื่อทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบเรียบร้อยหน่อยก็อาจจะต้องเป็นแบบรองเท้าหนังสมมติเป็นแบบคัชชูส้นเตี้ยส้นสูงอะไรเงี้ยก็ดูว่าเป็นรองเท้าหนังก็จะแบบมีความเรียบร้อยมีความแบบภูมิฐานนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่ถ้าไปทางด้านสนีกเกอร์ก็ดีไซน์อีกแหละแบบมันจะมาก่อนถ้าสมมติแบบคนทั่วไปอ่ะเนาะเราก็ต้องดูว่าการแต่งตัวเราแต่งประมาณไหนชอบสีใส่ชุดแบบโทนอ่อนโทนเข้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ดูรองเท้าให้มันเข้ากับสิ่งที่เราใส่ครับผมแล้วก็ถ้าอย่างในสายตาของพี่แพลวอย่างเงี้ยแบบหรือว่าถ้าจะพูดแบบเหมือนในตัวแทนของแบบผู้หญิงเงี้ยว่าในบรรดาอันนี้เราจะเจาะลึกลงไปในเรื่องของว่าที่เป็นสนีกเกอร์สและว่าในสายตาตอนนี้เรามีรองเท้าแบรนด์ไหนหรือรุ่นไหนที่น่าสนใจบ้างไหมครับพี่อย่างเงี้ยพี่อ่ะเริ่มมาด้วย Nike อันนี้เป็นสาวก Nike ป่ะส่วนตัวส่วนใหญ่จะเป็น Nike ก็คือจะแบบเบสเป็น Nike ก่อนก็จะดูว่าเขาออกอะไรมาบ้างน่าสนใจมีอะไรน่ารักอะไรอย่างงี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็จะดูถ้าเห็นว่าแบบโหมันเจ๋งจริงว่ะมันน่ารักอ่ะมันแบบไม่เหมือนใครอ่ะมันดูแบบเหมาะกับเรามากเลยอ่ะเราต้องมีอย่างเงี้ยก็ถึงจะค่อยซื้อก็คือไม่ได้ไปตามว่าเขามีอะไรบ้างแล้วถ้าอย่างเพื่อนๆคนรอบตัวพี่แพรวอย่างเงี้ยมีแบบใส่อะไรบ้างที่เราสังเกตเห็นอย่างเงี้ยพี่ก็มี Nike กับ Adidas ก็จะเป็นหลักๆเลยเนาะก็จะยี่ห้อหลักๆใช่ก็เป็นยี่ห้อหลักๆก็ถือแต่ก็จริงๆก็ตอนนี้ก็มีแต่2ยี่ห้อเนี้ยนะหลักๆเมนๆเลยอ่ะก็แข่งแข่งบูบี้กันมาเนาะที่เห็นช่วงนี้น่าจะมีReebok ป่ะเขาจะค่อนข้างเจาะกลุ่มที่เป็นผู้หญิงมากขึ้นโดยเอาแบบพวกตัวการ์ตูนมาใส่ Reebok อ๋อใช่มันจะมีตัวที่ทำกับ Hello Kitty ด้วยมี Hello Kitty มี Toy Story มีแล้วก็มีไอ้กูเดทมาไอ้ไข่ขี้เกียจอ่ะไข่ขี้เกียจใช่อันนั้นก็น่ารักเออใช่ตัวนั้นก็น่ารักเป็นรุ่นรู้สึกจะเป็นรุ่นเป็นฟิลิปปัมมั้งอือใช่ฟิลิปปัมเป็นฟิลิปปัมอันนี้ก็ที่ผมเคยเห็นอยู่ก็มีที่ขายที่ร้านไอ้24 Kilates นะฮะอันนี้ขายของเขาหน่อยของเขาหน่อยเผื่อสปอนคาวผมเห็นผมยังชอบเลยอ่ะเออโอ้จริงๆๆโหแต่พวกเราใส่แล้วมันจะเข้ากับหน้าเราไหมวะนั่นน่ะสิเป็นชายชะกันตัวใหญ่แล้วใส่ไปป้นเด็กมาปะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเด็กเขาคงไม่เท้าเราหรอมั้งไม่น่ามั้งไม่แต่ของคุณยังได้ไงของผมมันไม่มีไซส์แน่นอนเพราะว่าใส่เรือเออเพราะเมื่อกี้เห็นวางอยู่บนโต๊ะอะเฮ้ยมันรองเท้าหรือวะเท้าใครวะใหญ่ขนาดเนี้ยรองเท้าผมเองแต่เห็นตัวแล้วก็โอเคอะค่ะ7บาทตลอดสายเอาไม่ใช่นั่นเรืออันนั้นคอแสนแสบก็หลักๆโอ้แต่จริงๆผมเห็นเมื่อก่อนก็มีไอ้นั่นนะ New Balance ก็เมื่อก่อนก็นิยมอยู่เนาะ New Balance คลาสสิกอะไรนะ Puma ล่ะอนิสกาไทเกอร์ใส่เยอะอันนี้สายญี่ปุ่นนี่พี่เขาดูสายญี่ปุ่นแต่พี่ไม่มีสักคู่เลยนะอ้าวเหรอพี่พี่ไม่มีเลยสักคู่เดียวเมื่อก่อนนี่เป็นรองเท้าที่ผมชอบมากเลยนะอนิสกาผมรู้สึกว่ามันเป็นรองเท้าที่แบบใส่ง่ายอ่ะผู้หญิงใส่เยอะนะอนิสกาใช่ผู้หญิงใส่ผู้ชายก็ใส่เยอะแล้วจะใส่กับยีน
เดฟๆหน่อยใช่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 เมื่อก่อนยุคก่อนนะฮิตมากแล้วก็ใส่กับพวกกางเกงแบบกางเกงวอร์มสเวตแพนท์เงี้ยถ้าเห็นโอนิสึกะเราจะนึกถึงคิวบิลอ่ะสีเหลืองดำคิวบิลสีเหลืองอ่ะเม็กซิโก66สีเหลืองอ่ะคิวบิลอะไรอย่างเงี้ยแต่ใส่ง่ายไงมันแบบมันเพรียวใส่แล้วดูไม่อ้วนไม่เตี้ยใช่ใช่ใช่ใส่แล้วดูขายาวเนาะพี่เนาะใช่ป่ะแต่ไม่มีเลยสักคู่บางทีก็งงเอ๊ะทำไมเราไม่มีสักคู่เลยวะอะไรเงี้ยมันไม่แน่พี่รองเท้าเรียกว่าอะไรรองเท้าที่เราเห็นแล้วสวยกับรองเท้าที่เราซื้อจริงมันอาจจะเป็นคนละคู่กันก็ได้อย่างเงี้ยอาจจะต้องมีหลังจากนี้ก็ได้ครับไม่พี่คิดมาเป็นปีแล้วนะพี่ก็ไม่เคยซื้อมันสักทีไม่รู้เหมือนกันเออบางทีมันเป็นเออผมก็เป็นนะมันก็จะมีรองเท้าบางประเภทที่แบบว่าเอ้ยเรารู้สึกอยากจะมีอยากได้นะแต่ก็ไม่ตัดสินใจซื้อมันสักทีอะไรเงี้ยไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันจริงแปลกอย่างพูม่านี่ก็มีอยู่ก็เห็นอยู่เนืองๆนะฮะพูม่านี่ก็เห็นมีแต่อย่างของผู้หญิงนี่ผมไม่แน่ใจว่ะไม่ค่อยเห็นเนาะอุ้ยแต่มันจะมีรุ่นก่อนหน้านี้ที่มันน่ารักน่ารักอะที่มันเป็นโบอะโบใหญ่ๆเออที่มันเหมือนกล่องของขวัญเออไฮโซโบใหญ่ใช่มีกี๊ๆกันอยู่ใน Facebook ช่วงนึงเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่พี่นะแต่แบบเห็นคนแชร์กันเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่ไม่ค่อยได้สายหวานเท่าไหร่เหมือนนักร้องคนนึงอะเอามาทำมะไม่แน่ใจอ่ะภูมานี่ต้องไม่ค่อยมีข้อมูลเขาเลยว่ะไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่เลยไม่ได้รีฮันน่าหรือสักอย่างอ๋อรีฮันน่าเลยเหรอใช่ไหมไม่รู้ว่าเห็นเขาทำเป็นแบบเป็นโบใหญ่ๆใช่ที่เชือกเชือกที่เป็นแบบคล้ายๆเป็นโบแล้วก็ผูกมาเป็นโบใช่ใช่ใช่จำไม่ได้เดี๋ยวเออเหมือนกล่องของขวัญเดี๋ยวหารูปให้ดูก็ได้ครับใช่เดี๋ยวเราก็จะแปะรูปไปให้นะครับผมตามสไตล์ของเรานะฮะถ้าอันไหนเราไม่มีตัวจริงมาโชว์เราก็จะแปะรูปขึ้นรูปไปให้นะก็ถ้าใครที่ฟังพอดแคสต์อาหารอินเทอร์เน็ตไม่เจอหรืออะไรเงี้ยเราก็กลับมาดู YouTube อีกรอบนึงก็ได้นะฮะแล้วก็ถ้าอย่างต้องถามพี่แพลวต่อเนี่ยอะไรอย่างพูดถึงว่าอย่างพวกแบรนด์เราก็ดูดีไซน์เป็นหลักแล้วก็ดูแบรนด์แต่ว่าอย่างของพี่ก็คือจะหลักๆก็จะอยู่ Nike ใช่มั้ยพี่แล้วว่าถ้าสมมุติเนี่ยเวลาเราดูสนีคเกอร์สักคู่นึงอะผมอยากรู้ว่าเวลาพี่ตัดสินใจดูเงี้ยพี่ดูจากองค์ประกอบอะไรบ้างอ่ะถ้านอกจากเรื่องของความสวยเงี้ยจากดีไซน์พี่ดูจากอะไรบ้างฮะถ้าสีมันก็เป็นเรื่องของดีไซน์เนาะก็ความใส่สบายใส่สบายอันนี้เป็นหลักสองว่ะพี่แบบสวยก่อนแล้วก็ต้องใส่สบายด้วยถูกใจเสร็จแล้วก็อยากลองก็ลองว่าเออมันใส่สบายไหมอะไรเงี้ยลองเดินเดินดูครับพี่ถ้าสมมติใส่สบายเราก็เอาเลยโอเคเลยแล้วดูราคาด้วยราคาไม่เกินแบบอันนี้ระดับอันนี้ตัวช้อยที่3ฟิลเตอร์ที่3ใช่มั้ยระดับฟิลเตอร์ที่3นี่เหมือนจะเด่นๆอยู่นะโหเด่นดิมันเป็นเหตุผลทางเศรษฐกิจนะใช่ๆก็คือเอาอารมณ์ก่อนอารมณ์ก่อนอารมณ์ก่อนว่าอ่ะสวยเราชอบแล้วก็ลองดูซิว่ามันคุ้มค่ากับราคามั้ยแล้วก็ดูราคาอีกทีนึงว่ามันคุ้มค่ากันมั้ยถ้ามันคุ้มค่าก็โอเคโอ้อ่ะแล้วถ้าถามพี่อย่างเงี้ยว่าเลนส์ราคาสำหรับพี่ที่พี่คิดว่าแบบสนีคเกอร์ที่พี่รับได้อะมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่มันอยู่ที่พี่จะซื้อไม่เคยเกินประมาณ 6,000 ประมาณ 6,000 บาทนะใช่ไหมพี่แล้วพี่จำได้ไหมว่าที่แบบที่สุดลิมิตพี่เลยเนี่ยคือคู่ไหนส่วนใหญ่ก็เป็นพวกไฟนิดอะที่มันจะแพง 5-6,000 หน่อยอ๋ออันนั้นเป็นรองเท้าวิ่งหรือเป็นรองเท้าแฟชั่นนะพี่ก็2บางทีก็ใส่2อย่างเลยอ๋อใส่แบบได้ทั้งคู่อย่างงี้ฮะพี่นัวๆกันไปโอ้แต่ไฟนิดมันก็ไอ้นั่นจริงนะมันไฟนิดมันก็สวยไงมันสามารถแบบใส่เที่ยวก็ได้ออกกําลังก็ได้มันแบบเบาๆอ๋อใช่ใช่ๆโอ้แต่เบาจริงไฟนิดนี่เบาจริงแล้วถ้าอย่างสมมุติในมุมมองของพี่อย่างเงี้ยว่าถ้าเรนจ์ราคาขนาดเนี้ยถ้ามองในอีกแบรนด์อันนี้เมื่อกี้เราพูดถึงแบรนด์แบบเค้าเรียกนะเป็นแบรนด์เสื้อผ้ากีฬารองเท้ากีฬาไปแล้วเงี้ยถ้าเราพูดถึงขยับไปอย่างไฮเอนด์อย่างเงี้ยพี่มองว่าแบบอย่างพวกที่แบบราคาสูงๆมากๆอย่างพวกแบรนด์เนมเงี้ยอย่างหลุยส์วิตตงหรืออย่างแบบอะไรนะกุชชี่หรืออะไรเงี้ยพี่มองว่าเลนส์ราคามันเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับว่าพี่โอเคไหมที่จะซื้ออย่างเงี้ยสำหรับพี่อ่ะในความคิดเห็นส่วนตัวของพี่อย่างเงี้ยส่วนตัวพี่อ่ะไม่ซื้อแต่ถามว่ามันน่าจะขายได้ไหมพี่ว่ามันก็ขายได้เพราะว่ามันก็เป็นเลนส์ราคาของแบรนด์เนมมันก็เป็นว่ามันเน้นว่ามันเป็นแบรนด์เนมมากกว่าไม่ใช่แบบเป็นสนีกเกอร์ที่เป็นแบรนด์เนมพี่ว่ามันเป็นแบรนด์เนมที่มาทำสนีกเกอร์มันก็เลยจะเป็นราคาที่แบรนด์เนมซึ่งจริงๆไม่รู้หรอกว่ามันใส่สบายไหมหรือว่ามาทีเรียลมันขนาดไหนแต่ว่ามันเป็นแบรนด์อ่ะครับคนก็ใส่มันเพราะแบรนด์ก็จริงนะมันเหมือนกับเขาเรียกว่าไงนะมันเหมือนกับเขาจะมีแฟนบอยอะไรของเขางี้เนาะที่แบบว่าเหมือนคนใช้หลุยส์วิตตงก็จะหลุยทั้งตัวอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ย
อุ้ยแต่ต้องยอมรับนะว่าหลุยส์วิตตงคอลเลกชันหลังๆเนี่ยตั้งกับคุณเวอร์จิลเข้ามาออกแบบนี้สวยจริงจริงสวยจริงครับสวยจริงสวยจริงออกมาจากแบบเดิมๆแต่ก่อนมันก็จะแบบเรียบๆเดิมๆอ่ะใช่ครับมีแบบลูกเล่นลูกเล่นเพิ่มขึ้นเยอะเลยเพราะอย่างที่เมื่อก่อนที่นิยมมากก็ไอ้นานากุชิเนาะเอสนิเกอร์ที่เป็นรองเท้าเป็นผึ้งเป็นงูเป็นเสืออย่างเงี้ยเยอะเลยอันนั้นก็อันนั้นผมก็มีอยู่คู่นึงนะแต่คู่นั้นแบบเหมือนคุณพ่อซื้อให้อย่างเงี้ยก็แบบลองใส่แต่มันก็โอเคถามว่าสบายไหมผมว่ามันไม่สบายเพราะว่าด้วยความที่ทรงมันเป็นคอร์ดสนีกเกอร์พี่มันก็จะเป็นรองเท้าพื้นยางตันๆแข็งๆเฉยๆแต่ว่าถ้าถามว่าสวยไหมมันใส่สวยนะคือมันก็มีความไฮแฟชั่นของมันอะว่าแบบว่าเออสีเรียบแล้วก็ดูหรูดูอะไรอย่างเงี้ยกัดไหมกัดปะไม่กัดนะคือหนังมันค่อนข้างจะดีนะเพราะว่าได้ยินส่วนใหญ่คนจะบ่นว่ากัดเยอะเป็นหนังอาจจะไม่แน่หรอกเพราะว่าผมผ่านแบบจอแดนหนึ่งมาแล้วที่ขึ้นชื่อว่าเรื่องขบนิ้วก้อยเลยเนี่ย ไม่แน่ว่าเซลล์ประสาทปลายนิ้วก้อยผมเท้าผมอาจจะตายไปแล้ว อาจจะตายหมดแล้วไม่รู้สึกอะไรแล้วอะไรเงี้ย ก็เลยแบบก็เลยไม่ได้รู้สึกมันกัดหรืออะไรอย่างเงี้ยงั้นแสดงมันก็เป็นเรื่องของแฟชั่นถูกผมว่านะเพราะว่าอย่างที่พี่แพรพูดก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนคัลเจอร์มันมาต่างกันไอ้เจ้าเนี่ยมันเหมือนกับของอย่างของแบรนด์เนมมันเหมือนกับมันผลิตขึ้นมาเพื่อให้เข้าเซตกับคอลเลกชันของเขาอ่ะใช่เหมือนว่าเอ้ยมาด้วยกันเงี้ยแต่อย่างพวกเนี้ยคือมันเป็นแบบมันผลิตออกมาแต่ว่าอ่ะรองเท้าแล้วก็เสื้อผ้าเพื่อออกมาเป็นแนวกีฬามาแต่แรกเงี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันออกมาโดยวัตถุประสงค์ในด้านของกีฬาแต่แรกอันนี้มันออกมาในแฟชั่นแต่แรกแต่มันครอสโอเวอร์กันนะเนาะมันดูมีความแบบกีฬาและแฟชั่นไปด้วยกันในตัวอย่างเงี้ยผมว่าช่วงนี้ถ้าจะไปทางแฟชั่นสมากใช่อ่ะใช่แต่ละคู่นี่โอ้โหใช่ไม่ธรรมดาไม่แต่จริงๆก็ต้องบอกว่าอย่างแบบดีไซเนอร์ที่เขาแบบทำพวกแบรนด์พวกเนี้ยเขาก็กระโดดไปกระโดดมาระหว่าง2ค่ายนี้นะ อย่างคุณเวอร์จิลอย่างเงี้ยคุณเวอร์จิลอาโบรที่เป็นเจ้าของแบรนด์ออฟไวท์อย่างเงี้ยเขาก็เป็นดีเรคเตอร์ของหลุยส์วิตตงเมนด้วยแล้วเขาก็เป็นดีไซเนอร์ของ Nike ด้วยคือเขาก็มีหมดเลยคือเขาก็มีคอลเลกชันที่ทำกับ Nike คอลเลกชันที่เขาออกแบบหลุยส์วิตตงเงี้ยแล้วก็ของออฟไวท์ของตัวเขาเองอีกเงี้ยก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็ข้ามไปมากันหมดเลยเนาะเหมือนอย่างเมื่อก่อนก็มีคุณคิมโจนส์ที่เป็นดีเรคเตอร์ของ Nike มาก่อนรู้สึกว่าเมื่อก่อนจำไม่ได้ว่าเขาเคยอยู่แบรนด์ไหนมาอยู่ฟินดิหรืออยู่อะไรไม่รู้อะแต่ตอนหลังเหมือนเขาย้ายไปอยู่อีกแบรนด์นึงแต่ก็ไปทำไฮเอ็นนี่แหละสักแบรนด์นึงแล้วคุณเวอร์จิลก็มาแทนผมมองว่าเหมือนกับสมัยนี้เหมือนแฟชั่นมันถึงกันหมดเลยนะผมว่าใช่คือถ้าอย่างสมัยก่อนมันจะค่อนข้างแยกกันชัดเจนเนี้ยสมัยแบบพวกเราแบบเป็นวัยรุ่นตอนต้นน่ะ แบบเสื้อผ้ากีฬาก็จะออกกีฬาไปเลยกีฬาแบบใส่เดินไม่ได้จริงๆแฟชั่นก็จะแฟชั่นไปเลยแบบหลุดมาจากรันเวย์อะไรลงมาเนาะผมก็ว่าถ้าอย่างคุณปึ่งเนี่ยคุณปึ่งรู้สึกว่าเลนส์ราคารองเท้าที่แบบว่าเราโอเคที่จะซื้อเงี้ยอันนี้คือเราไม่นับว่ารองเท้ารีเซลที่เราซื้อกันนะไม่นับราคารีเซลหรอเออเอาแบบว่ารองเท้าแบบผ้าใบทั่วๆไปเงี้ยอ่ะผมเชื่อว่าคุณจะต้องมีรองเท้าแบบใช้งานอ่ะอ๋อรองเท้าใช้งานใช่ไหมเออรองเท้าใช้งานจริงๆนะไม่มีเลนส์นะคือแบบความพึงพอใจใช่ครับความพึงพอใจแต่ถ้าเกิดว่าจะแบบใช้งานจริงๆหรอถ้าใช้วิ่งใช้ออกกำลังกายผมคิดว่าไม่เกินแบบ 7,000 อ่ะคิดว่าน่าจะกำลังดีที่สุดแหละโอ้ก็โอเคเพราะว่ารู้สึกว่าคือใช้งานแล้วมันก็มีสภาพมีแบบหมดสภาพมันเสื่อมเร็วใช่มันเสื่อมด้วยก็เลยต้องมาพอมาคิดดูอีกทีเฮ้ยคุณต้องกำจัดซะหน่อยเออเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเราใส่รองเท้าสนีกเกอร์ส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้เอาสนีกเกอร์ไปเล่นกีฬาอยู่แล้วใช่ป่ะใช่ๆเราก็ไม่ได้ใส่บ่อยด้วยนานๆใส่ทีมันก็เลยแบบไม่ได้ซีรีส์เรื่องราคาแต่พอมาคิดว่าเราใส่ใช้งานมันด้วยคิดว่าก็ควรจะต้องกำจัดสักหน่อยจำกัดกำจัดอะไรวะเนี่ยจำกัดเงินในกระเป๋าหมดเลยลงทีถ้าไม่จำกัดนี่ก็ไปยาวโอ้ยาวจริงบอกเลยแล้วก็แต่อย่างของผมเองเนี้ยผมก็คล้ายพี่แพรกับคุณปึ่งนะคือแบบอย่างผมก็จะมีรองเท้าที่แบบว่าอย่างพวกเนี้ยรองเท้าฮายนี่อันนี้เราก็ละไว้ใช่อันนี้ก็เป็นคอลเลกชันของเราแต่ว่าถ้าแบบรองเท้านี่ก็อย่างผมไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกว่ารองเท้าใช้งานแต่พวกฝรั่งเขาจะเรียกบิตเตอร์ชูอ่ะแบบบิตเตอร์ชูเป็นรองเท้าที่แบบเอาไว้ใช้ไว้ใส่ลุยเงี้ยลุยทุกวันใช่ผมก็มีนะผมก็จะมีอยู่เซตหนึ่งแบบ 2-3 คู่อ่ะอย่างสมัยก่อนที่ผมเรียนอยู่ต่างประเทศเงี้ยผมไปทำงานพาร์ทไทม์ผมก็ไปทำทอดฟิตแอนด์ชิปอ่ะทอดก็อย่างที่รู้ว่าทำงานร้านอาหารอ่ะ
มันเละแน่นอนอ่ะโหผมรองเท้าผมนี่โดนทั้งไอ้น้ำมันฝรั่งซึ่งแบบเหม็นมากมันจะมีกลิ่นมันฝรั่งแบบตลอดเวลาพี่เสื้อผ้าพี่นึกออกมันฝรั่งเวลาปอกระวางไว้มันจะมีกลิ่นของมันอ่ะแล้วแบบเหม็นมากทั้งรองเท้าทั้งเสื้อผ้าคือแบบเน่าแล้วก็โดนน้ำมันอีกเงี้ยโอ้โหลงเหยียบไอ้เศษอาหารอะไรก็ลื่นแบบแล้วก็โอ้โหไอ้ลื่นไม่เท่าไหร่กลิ่นอะอย่างเงี้ยผมก็จะมีเลยนะผมก็จะแยกเศษไว้แต่พวกเนี้ยผมจะซื้อในเลนจ์ประมาณแบบไม่เกินแบบ 4-5,000 บาทอะเต็มที่คือเชื่อไหมตอนที่ถามเมื่อกี้ผมไม่มีรองเท้าใช้งานเลยนะมีแต่มีลิงเกอร์ล้วนๆเลยแล้วเพิ่งมานั่งคิดเมื่อกี้เฮ้ยกูควรจะมีรองเท้าใช้งานบ้างวะเออเพิ่งคิดเมื่อกี้เลยไม่แต่ผมมองว่ามันควรมีนะเพราะว่าไม่มีเลยจริงๆผมใส่รองเท้าแตะรองเท้าหนังแล้วก็นิกเกอร์เลยอ๋อเพราะว่ารองเท้าทำงานคุณคือรองเท้าหนังถูกปะแทบจะไม่มีเลยเออก็เลยแบบเฮ้ยเออว่ากูควรจะต้องซื้อแล้วมั้งเนี่ยอันนี้หาเรื่องซื้อรองเท้าเราอะข้ออ้างอะต้องใช้งานไงไปตีแบดทุกอาทิตย์ยังไม่มีรองเท้าตีแบดเลยเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ใส่รองเท้าบูทอะเฮ้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ควรมันเป็นเรื่องเซฟตี้ไม่ได้มีนันยางอยู่คู่นึงอาทิตย์ก่อนเราไปใส่โอ้โหกัดชิปเป่งเลยไม่ไหวละต้องซื้อแล้วเออนั่นแหละแต่ว่าแบบผมแบบโอ้โหจะให้เราใส่สนีกเกอร์เราไปทำงานเราก็แหมเสียดายรองเท้าอ่ะจะใส่สนีกเกอร์ตีแบดก็ยังไงอยู่ถูกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีแบบเหมือนบิตเตอร์ชูอ่ะใช่ที่แบบเอาไว้ใส่เละเงี้ยอ่ะเดินเฮ้ยวันไหนเราดูเฮ้ยสภาพอากาศไม่ค่อยดีเว้ยอะไรเงี้ยเหมือนไปถ้าอยู่นู่นเจอหิมะอย่างเงี้ยบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊หิมะมันเป็นยังไงหน้าเราเห็นก็ขาวๆก็ดูไอ้หน้าก็ดูแบบสวยงามดีออกอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วในความคิดส่วนตัวผมกับคนรอบๆตัวคือเขาก็ไม่ชอบหิมะกันนะฮะคือเหตุผลก็คือว่าไอ้ตอนมันตกแล้วมันขาวโพลนอ่ะมันก็สวยดีเหรอฮะแต่ปัญหาคือตอนมันละลายอ่ะโหจะบอกว่ามันเละมากดำปิดปีทำขี้ฝุ่นมาด้วยหมดอ่ะใช่ครับแล้วอีกอย่างคือมันลื่นมากคือเดินกันไม่ดีนี่คือแบบจับกบกันง่ายๆเลยครับแบบผมเห็นแบบช่วงหน้าหนาวเนี่ยเดินต่อหน้าต่อตาเลยเดินไปพลุบวัดพื้นกันอ่ะมันลื่นก็เลยเนี่ยรองเท้าพวกเนี้ยเราก็เลยต้องมีไว้เพราะบางทีมันโดนน้ำโดนหิมะเปียกบางทีไปโดนฝุ่นโดนอะไรเละเทะอย่างเงี้ยถ้าเราใส่สนีกเกอร์แบบคู่รักของเราไปเราก็แบบเสียดายเออเสียดายอย่างเงี้ยไม่บางทีมันขึ้นอยู่กับวัสดุด้วยถูกต้องเพราะว่าวัสดุบางคู่เนี่ยไม่เหมาะกับการโดนน้ำเลยใช่อย่างหนังกลับเงี้ยเนาะใช่แบบซูเอตหนังซูเอตเงี้ยแบบโอ้โหแบบถ้ามันโดนน้ำไปสักทีมันเป็นด่างอะเสียใจไม่รู้จะทำไงอ่ะเออมันทำอะไรได้ไหมคือผมเคยเห็นแต่ว่าแบบเวลาผมไปเดินแผนกแบบดูแลรองเท้าตามแบบตามห้างเซ็นทรัลตามอะไรเงี้ยตามสยามอะไรเงี้ยมันก็จะมีเหมือนโฟมนะพี่แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันใช้แบบมันช่วยลบได้ขนาดไหนอ่ะคือไอ้คราบสกปรกมันก็คงออกแหละแต่ว่ายังลบด้วยเมื่อก่อนอ่ะยังลบเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังมีถ้าเราไปญี่ปุ่นไปแอดมอสเราจะเห็นนะเหมือน ABC มาร์ทอ่ะเต็มเลยหุ้ยแต่ไออันที่มันใช้ลบมิดโซอ่ะไอลบตรงพื้นตรงกลางดีนะผมใช้แล้วแบบเหมือนขัดเวลาขัดปุ๊บใช่ป่ะแล้วมันมีรอยพวกเนี้ยเราก็เอามานั่งลบซ้ำมันนั่งฝนเงี้ยเออมันก็ช่วยให้จางลงได้นะแต่อันหนังซูเอตผมลองแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กว่ะมันไม่สวยเหมือนเดิมหรอกคิดว่าเพราะมันก็กลายเป็นแบบหนังเปียกๆอ่ะเออมันจะเป็นฟิลแบบสีช้ำๆอ่ะพี่แค่จุดนั้นมันอาจจะนัวๆไปแต่มันก็จะกลายเป็นแบบยุ่งๆไม่เรียบเหมือนเดิมเลยอ่ะใช่พี่ใช่แต่ผมว่าแบบไม่รู้นะแต่ผมแนะนำนะว่าแบบถ้ามีรองเท้าแบบใช้งานก็ดีนะที่แบบใส่แล้วเราไม่ค่อยเสียดายอ่ะเพราะผมก็ใส่ไปปุ๊บเสร็จเอามาผมก็ขายทิ้งโละแบบถูกๆไปเลยโอ้แต่ก็ใส่คุ้มจริงอ่ะแบบเละตุ้งเป๊ะเลยโอ้แต่พูดถึงทีนี้เราพูดถึงเรื่องรองเท้าไอ้นี่กันไปละจะถามเหมือนกันว่าถ้าอย่างของผู้ชายเนี่ยการแต่งตัวกับสนีกเกอร์สเนี่ยมันค่อนข้างจะคู่กันอยู่แล้วล่ะผู้ชายก็มีรองเท้ายังไม่กี่แบบหรอกรองเท้าหนังรองเท้าหนังมันก็แบ่งไปเป็นอะไรนะออกฟอร์ดชูเป็นโบรกชูเป็นอะไรนะลอฟเฟอร์เพนนีลอฟเฟอร์นิดหน่อยอันนี้ตระกูลรองเท้าหนังแล้วก็เป็นรองเท้าแตะไปเลยแล้วก็เป็นแบบสนีกเกอร์สไปเลยอย่างเงี้ยแต่ผมอยากถามอย่างของผู้หญิงเงี้ยผู้หญิงมีรองเท้าหลายแบบมากเลยมันมีทั้งแบบอะไรนะพี่ส้นสูงป่ะส้นสูงส้นเตี้ยคัดชูอะไรกับบูทหุ้มข้อไม่ข้ออะไรอย่างเงี้ยหน้าเปิดหลังอะไรของเขาอีกเยอะแยะใช่ใช่ผมไม่สามารถเข้าใจประเภทมันได้งงมากเลยพี่ก็เรียกไม่หมดเหมือนกันผมอยากรู้ว่าอย่างเงี้ยกับการที่แบบใส่เหมือนกับหันมาใส่สนีกเกอร์อย่างเงี้ยถามว่ามันมีผลต่อสไตล์การแต่งตัวไหมพี่ของพี่อ่ะไม่มีผลเพราะว่าเหมือนกับแต่งตัวที่มันไปกับสนีกเกอร์อยู่แล้วมันไม่แบบไม่ได้เป็นคนหวานมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะชอบใส่กางเกงยีนส์กางเกงขาสั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเสื้อยืด
นู่นนี่เออจะไม่ได้แบบโอ้โหหญิงมาเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยจะเข้ากับรองเท้าอยู่แล้วเออก็เลยแบบว่ายิ่งซื้อสนีกเกอร์ไปเยอะกว่าพวกแบบพวกคัชชูโอ้โหคือพี่จะค่อนมาทางนี้มากกว่าใช่ไหมพี่หลังๆเนี่ยตอนเนี้ยปัจจุบันนะแทบจะไม่ซื้อคัชชูเลยจะใช้ก็จะมีรองเท้าคัชชูที่ใช้งานแบบไปทำงานฟอร์มอลใช่ป่ะพี่เออไปทำงานพี่ก็จะมีแค่แบบแฮปปี้ไฟเดย์ที่จะสามารถแต่งอะไรก็ได้ใส่ยีนใส่สนีกเกอร์ได้แต่วันจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยก็ต้องใส่แบบเรียบร้อยหน่อยใส่กางเกงพอได้ถ้าได้นิดหน่อยก็แบบอาจจะต้องเป็นกระโปรงจะดีกว่าอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะใส่เป็นคัชชูก็จะมีแบบไว้ใช้งานไว้ใช้ไปทำงานเลยใส่เหมือนเดิมทุกวันโดยเฉพาะเลยก็จะไม่ค่อยซื้อแบบแวรี่มากจะแบบไม่มีวาไรตี้ว่าแบบจะต้องมีสีไหนก็เนี่ยเอาที่สีที่แบบใช้ได้กับทุกชุดแล้วก็ใส่ไปเลยเน้นว่าใส่ง่ายเลยใช่แต่ไอ้แฮปปี้ไฟเดย์เนี่ยกูเปลี่ยนทุกอาทิตย์เต็มที่เพราะว่าที่ทำงานคือรันเวย์แล้ววันเนี้ยต้องคนต้องทักเออเราใส่แล้วคนต้องทักเอาให้เหลียวอ่ะเอาให้แบบเดินผ่านเชื่อมใส่อะไรวะเป็นแบบรันเวย์วันศุกร์เอาหน่อยใส่บางทีต้องจำด้วยนะเฮ้ยวันศุกร์นี้ใส่ไปยังวะใส่ยังไม่ได้ไม่ได้โดนบ่อยเป็นบ่อยบางทีเสียเชิงไม่ได้ไหนพี่แพลว่าแล้วไหนเราเอารองเท้ามาโชว์สิว่ารองเท้าแบบถ้าพี่ใส่แฮปปี้ไฟเดย์พี่ใส่ประมาณไหนแฮปปี้ไฟเดย์ใช่ป่ะพี่ต้องแบบเตะตาแตกนะเตะตาแตกไหนมาดูสิว่าเตะตาแตกขนาดไหนพี่ใส่บ่อยช่วงนี้โอ้โหสิอันนี้พูดถึงการใช้งานที่แบบใช้งานใส่แล้วสบายด้วยใช่ไหมครับใช่อันนี้คือแบบตอบโจทย์ทุกอย่างไม่บีบใส่นิ่มแล้วก็สีแบบปรี๊ดครับโอ้โหเชื่อแล้วพี่อันนี้คือแบบเวญี่ปุ่นมากๆอ่ะคัลเลอร์เวญี่ปุ่นอันเนี้ยมันก็คืออะไรนะเล่นบอลลูนสีก็ชนะบอกเลยเอาสีอะไรรองเท้ากูมีสีไม่ต้องวัดอุตายแล้วเล่นบอลลูนสีนี่รู้เลยนะอายุเลยนะบอลลูนสีโอ้โหเด็กสมัยนี้เขายังเล่นอยู่ปะเนี่ยเขามันคือเกมอะไรเหรอเนี่ยบอลลูนเลยก็เนี่ยอันนี้ก็คืออะไรนะ Nike Air Max 2 Air Max 2ใช่ไหมX Atmos นะครับผมก็นี่ก็สายญี่ปุ่นเลยอันนี้ก็เราพูดถึงร้านนี้บ่อยนะฮะ Atmos เนี่ยนะใช่อันนี้ก็มีผลงานเขาเรียกอะไรมีผลงานดีๆมาเสมอเป็น Dress Code บ่อยด้วยเนี่ยเวลาไปจับฉลากรองเท้าเนี่ยอันนี้ก็ใช่ไหมอันนี้ก็มีไว้ก็ไม่เสียหายนะฮะใช่แล้วก็สวยด้วยนะก็อย่างที่พี่แพลวชอบราคาก็ไม่แพงด้วยราคาไม่รุนแรงด้วยตัวเนี้ยแต่เสียดายไม่ได้เซตเขาที่มันมีหมวกกับกระเป๋าผ้าที่มันเป็นผ้าแบบโอ้ใช่มันมีเซตมากเลยแต่แบบไม่ทันเหลือแต่รองเท้าเอาแล้วยังดีพี่นี่รองเท้าเนี่ยโอ้โหแต่เชื่อแล้วว่าเตะตาจริงอะแล้วผมเชื่อคนทักทั้งบางจริงแล้วก็รู้สึกมันจะมีอีกตัวนึงที่เป็นสีดำด้วยเนาะที่เป็นพื้นดำอีกตัวนึงเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเห็นรูปดีเจโซดาใส่มังสีดำอ่ะโอ้โหคนไม่ดูรองเท้าเลยอ่ะใช่ผมก็ไม่ได้ดูรองเท้าเลยลืมเหมือนกันเออเราดูแต่รองเท้าไงประเด็นเหรอเหรอเอ้ยทำไมทำกันล่ะเอาดีๆให้เปลี่ยนมูดให้เปลี่ยนภาพลักษณ์มั่งอ่ะใช่ถูกไม่เราเป็นรายการรองเท้านะก็ต้องใส่รองเท้าแหละใส่รองเท้าก็ทันนิ่งกว่านี้กูก็ไปบวชก็เนี่ยก็จะเป็นสีสันจริงแต่ว่าถ้าอย่างลำพังแสดงว่าพี่แพลเนี่ยก็จะชอบถนัดสาย Air Max ถูกป่ะพี่ใช่มันมีอีกสักคู่ไหมมาโชว์ก็เป็น Air Max เหมือนกันเอาเหรอพี่ไหนโชว์นิดนึงโชว์สักนิดอันนี้ยังไม่ได้ใส่เลยโอ้ป้ายังอยู่เลยโอ้โหเพราะว่าได้มาช่วง Work From Home Quarantine ก็เลยไม่ได้ใส่ไปไหนเลยเอาล่ะครับแสดงว่าอันเนี้ยน่าจะเป็น Upcoming นะครับผมสุกต่อไปอาจจะเจอคุณแพรวได้กับคู่นี้นะครับช่วงนี้ไม่ใส่เพราะว่าไปแล้วไม่มีคนอ๋อไม่ได้โชว์นี่โอ้แต่อันนี้ก็แน่นอนจริงฮะอันนี้มีอุ้ยข้างนอกมีเสียงขำหลุดเข้ามาด้วยนะฮะเนี่ยมีเล็ดก็มามีแซวก็อันนี้ก็เป็น Nike Air Max 1 Chinese New Year นะครับผมของปีนี้นะฮะเดี๋ยวนี้เขาไม่ใส่ซองแดงกันแล้วหรอครับเขาใส่เป็นรองเท้าแทน Chinese New Year ไม่เนี่ยอันนั้นมันทองแตะเอียอันนี้เป็นรองเท้านะคอลเลกชันอันนี้ก็เป็นปีปัจจุบัน2020เป็นปีหนูนะครับผมน่ารักจริงครับตัวนี้ก็จะเป็นลายปั๊มนะตรงนี้แล้วก็เป็นส่วนของแบบเป็นภาษาจีนด้วยแล้วก็เป็นดอกไม้ด้วยนั่นนะแล้วก็มีผีเสื้อแล้วนี่ก็ตรงนี้ก็เป็นแบบปักด้วยอ่ะเป็นมันมีทั้งปั๊มทั้งปักโอ้ใช่เป็นมีสูตรก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่อันนี้คือตอนที่ผมเห็นครั้งแรกผมเห็นที่ไต้หวันนะก็หูดีเทลแน่นจริงตัวนี้แน่นมากคือพี่กรี๊ดตั้งแต่กล่อง
เออกล่องสวยตัวนี้กล่องสวยใช่เฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอวะแล้วเปิดมาคือเป็นฟลอยสีทองห่ออยู่อ่าใช่ใช่ใช่พี่เป็นฟลอยสีทองเล่าให้เขาฟังด้วยว่าตอนแรกฉันซื้อมาแล้วเธอบอกว่าตอนแรกนึกว่าของปลอมตอนแรกตอนที่ซื้ออ่ะนึกแบบเธอของปลอมหรือเปล่าโอ้ราคาทำไมราคามันดีเพราะว่าแบบมันผ่านมาสักพักนึงแล้วเพราะว่าให้น้องที่ไปญี่ปุ่นไปดูมันก็หมดใช่ใช่แบบฝากดูหน่อยอยากได้จริงก็หมดแล้วนางคุณบอตตี้ก็ไปหามาจากไหนก็ไม่รู้แล้วบอกว่าได้ในราคาแบบราคาป้ายอ่ะถูกกว่าป้ายด้วยมั้งป้ายไทยอ่ะก็เลยตกใจใช่ไหมครับบอกเฮ้ยเธอปลอมหรือเปล่า35,000 อ๋อ35,000อู้ราคาสวยงามนะฮะบ้าเหรอเธอมันไปหาจากไหนแล้วแบบราคาป้ายเลยป่ะแต่จริงๆก็ต้องยอมรับนะว่าคือถ้าอยากไปหาญี่ปุ่นเนี่ยถ้าคู่สไตล์เนี่ยจะแอบหายากเพราะคนญี่ปุ่นน่ะใส่รองเท้าสีสันจัดจ้านเพราะฉะนั้นน่ะมันจะขายดีมากในญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่าผมสังเกตดูคนไทยจะมีหลายแนวแต่แนวเขาเรียกว่าอะไรคนไทยส่วนใหญ่จะเล่นสายแบบเอิร์ธโทนนะจะเล่นรองเท้าสีแบบเหมือนผมเงี้ยเล่นสี OG สีปลอดภัยอ่ะสีแบบดำขาวเทาน้ำเงินน้ำตาลเงี้ยจะมันใส่ง่ายไงจะแบบเอิร์ธโทนหรือไม่ก็ถ้าเล่นสีจี๊ดๆก็จะเป็นแบบสีธรรมดาแบบแดงเงี้ยแดงๆอย่างเงี้ยเป็นนิดหน่อยอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยแต่ผมใส่ขนาดนี้ไม่ไหวแต่สวยนะถามว่าสวยไหมสวยน่ารักนะน่ารักพี่ทางผมแล้วเนี่ยสายเนี้ยเออใช่คุณปึ่งกับพี่แพลวเนี่ยสายเดียวกันสายแบบสีสันจัดจ้านอ่ะชอบมันแบบมันยูนิคอ่ะยูนิคจริงพี่คือเรียกว่าถ้าพี่ใส่ไปทำงานก็คือว่าคนเดินต้องเหลียวอ่ะแล้วพี่ก็จะคนก็จะทักแบบพี่ครับเฮ้ยของพอมั้ยเนี่ยอ้าวหยาบคายโอ้โหหยาบคายมากอันนี้ของตกเลยพกนี่ใส่ไม่ต้องถอดป้ายเลยใส่ไว้ดูป้ายนี่ Nike จริงนุ้ยแล้วก็คัดเนี่ยรหัสสินค้าเนี่ยแปะหน้าเลยเออนั่นแหละเอาไปเสิร์ชดูเออน่ะก็เนี่ยก็เลยผมจะถามพี่แพรว่าเนี่ยปกติเราใส่เงี้ยก็คือสำหรับพี่มันไม่มีผลต่อการแบบต่อสไตล์การแต่งตัวใช่ป่ะพี่แบบเนี้ยเออถ้าผมถามหน่อยในมุมแบบอย่างคนรอบตัวพี่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมองว่าแบบพวกวัฒนธรรมการใส่สนีกเกอร์ตรงเนี้ยมันได้รับความนิยมมากขึ้นไหมมากขึ้นก็เห็นทุกคนตอนนี้ก็มีสนีกเกอร์ใส่กันแล้วอะแต่ก่อนอาจจะแบบช่วงก่อนหน้านี้สักกี่ปีล่ะ5ปี6ปีที่แล้วอะอาจจะยังน้อยกว่านี้คนอาจจะยังแบบเขินในการใส่รองเท้าสนีกเกอร์ออกมานอกบ้านที่แบบไม่ใช่การออกกำลังกายก็อย่าง 5-6 ปีที่แล้วก็คือตอนนั้นก็คนก็ยังไม่ค่อยใส่กันมากขึ้นเนาะพี่เนาะใช่เพราะอย่างของผู้หญิงเองผมถ้าผมจำไม่ผิดเขาก็จะฮิตคัชชูกันเนาะใช่ปะไม่รู้อะแต่ว่าของอย่างผู้ชายอะตอนนั้นมันจะเป็นยุคแบบเหมือนรองเท้าหนังอะบูทิกหน่อยๆบูทิกหน่อยๆอะพี่แบบยุคแบบเพนนีลอฟเฟอร์อะกำลังฮิตๆเลยเพราะมันมีความรู้สึกในความทรงจำเนี่ยว่ามันจะมีช่วงที่แบบช่วงเปลี่ยนผ่านหรือเปล่าไม่รู้คนจะดูเขินๆในการที่แบบใส่สนีกเกอร์ออกมาเดินทั่วไปมันเหมือนแบบคุณจะไปออกกำลังที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเป็นแค่ว่าสโคปแค่ว่ารองเท้าผ้าใบจะต้องใส่ออกกำลังยังไม่มีดีไซน์หรือว่าอะไรที่มันสวยงามด้วยแหละสมัยนั้นก็จะแบบโหออกกำลังเดี๋ยวเธอก็แบบเอามาเดินใส่กันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่พี่มันจะมีความแบบเหมือนกับยังแยกกันไม่ขาดเนาะระหว่างแบบรองเท้าออกกำลังกายกับรองเท้าแฟชั่นนะถ้าเป็นแบบสนีกเกอร์อย่างเงี้ยนะมันจะเป็นช่วงนั้นนี่เป็นช่วงที่ผมเริ่มเล่นเลยนะผมเริ่มซื้อรองเท้าเลยอะแล้วก็ใส่แบบเสื้อเชิ้ตเข็มขัดหลุยส์แล้วก็เกงสแล็กแต่ว่ารองเท้าเป็น Air Max 90เชดเป็นมิกเป็นคนมิกแบบไม่มีคนใส่ด้วยใส่อยู่คนเดียวเฮ้ยแต่จะว่าไปผมนึกถึงตอนผมไปญี่ปุ่นนะเป็นที่แรกที่ผมเห็นวัฒนธรรมการแต่งตัวอย่างนี้เหมือนกันตอนแรกผมก็แปลกใจผมไม่รู้พี่แพลวก็เคยเจอเหมือนกันใช่ป่ะผมว่าเจอที่นู่นคือแบบคนที่นั่นเขาจะแต่งตัวแบบเอ้ยข้างบนเขาก็จะแต่งแมทของเขานะแต่แบบเขาก็จะใส่สนีกเกอร์ซึ่งแบบไม่แมทกับอะไรเลยเว้ยแล้วเขาก็ใส่ไปอย่างนั้นอ่ะผมก็ดูแล้วแบบทีแรกโอ้ยขัดหูขัดตาจังวะอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอดูไปเออมันก็ชินตาเว้ยมันก็แบบว่าเออมันก็เป็นวิถีนึงเงี้ยของเขาชินแหละเพราะเขาเดินเยอะใช่แต่ผมคิดว่ามันเป็นจากวิถีชีวิตเขาว่าเขาเดินเยอะเขาทำงานเยอะแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาไม่ได้ใช้รถส่วนตัวเขาก็ต้องขึ้นรถไฟลงรถเมล์อะไรเงี้ยลงตรงนั้นนะผมว่านะแต่ของเราไม่ใช่เลยก็ขึ้นรถก็ถอดรองเท้าก็ใส่รองเท้าแตะขับรถเอออ่ะถูกต้อง อันนี้คือแบบชีวิตมนุษย์กรุงเทพเลยอ่ะใช่แต่เดี๋ยวนี้มันก็แบบ
ดีไซน์หรืออะไรมันก็ออกมาให้เราใส่ได้ทุกวันมากขึ้นไม่ใช่แค่แบบไว้ออกกำลังอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็เลยก็จะเราก็เลยจะเห็นทุกคนใส่สนีกเกอร์หลากหลายไปหมดเลยใช่แล้วผมมองว่ามันเป็นเรื่องของแบบเขาเจอที่มันเปลี่ยนไปแล้วด้วยพี่มันมุมมองคนมันเปลี่ยนอะอย่างสมัยก่อนเนี้ยคนใส่ Air Jordan 1ออกมาเดินข้างนอกเงี้ยแบบก็จะไปเล่นบาสเหรอเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าอ๋อ Air Jordan 1มันคือรองเท้าแฟชั่นนะเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็แบบรองเท้าแฟชั่นหลายๆอันที่ทรงเป็นหุ้มข้อก็มีออกมากันให้เห็นเรื่อยๆนะฮะมีเรื่อยๆมีเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมมองว่ามันอาจจะเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรอะวัฒนธรรมมันเปลี่ยนอะคือจริงนะอย่างที่สมัยก่อนที่พี่แพรบอกอะว่าสมัยก่อนเราก็จะอย่างผมเนี้ยเมื่อก่อนผมก็ต้องแบบมีรองเท้าเพนนีลอฟเฟอร์สักคู่นึงเงี้ยใส่แต่งตัวเนียบๆบางคนเขาก็ใส่กับยีนด้วยนะเออเขาก็จะแบบลุคเนียบๆใส่เชิ้ตใส่กางเกงยีนแบบสีเข้มๆหน่อยแล้วก็ใส่แบบเพนนีลอฟเฟอร์อย่างเงี้ยจำได้เลยเมื่อก่อนที่สยามนี่ดังมากอะไรนะไอ้แมงโก้โมฮิโต้อะไรป่ะเวลารองเท้าที่สยามอ่ะแล้วก็มีลอนดอนบราวน์เมื่อก่อนก็จะฮิตไอ้นั่นน่ะที่เป็นโบชูกันอ่ะใช่เอออันนั้นก็ฮิตเมื่อก่อนผมก็มีแบบแต่แบบโอ้โหมันดูแบบสุภาพเฮ้ยเมื่อก่อนผมก็แต่งแบบนั้นอืมแต่ว่านานมาแล้วผมลืมมาแล้วผมแต่งแบบนั้นจำลุคตัวเองไม่ได้เลยฮะตอนนี้มีแต่แบบอืมเออเหมือนกันผมในความรู้สึกเราก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าแบบอาจจะด้วยความที่เป็นนักกีฬามาตั้งแต่เด็กมั้งก็เลยแบบเหมือนใส่อะไรอย่างนั้นมันโอเคอ่ะมันดูโอเคสุภาพอ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวเราอ่ะในความรู้สึกนะทุกวันนี้พ่อผมบ่นแหละว่าแต่งตัวให้มันสุภาพบ้างได้ไหมขนาดผมต้องไปตัดทรงนี้มาเข้าออฟฟิศนะโดนพ่อบ่นอ๋อเหรอโดนพ่อผมมึงนี่อะไรเนี่ยตัดให้มันสุภาพหน่อยสิได้ครับได้เออผมก็มีปัญหาเรื่องนี้นะสมัยเรียนมหาลัยเราไม่ได้แบบเราเต็มที่อ่ะใช่คือแบบครูชอบอ่ะแล้วกูก็เปลี่ยนผมทุกเดือนนะเปลี่ยนผมทุกเดือนเลยทุกเดือนเข้าร้านปุ๊บพี่มีอะไรใหม่ๆบ้างแนะนำหน่อยให้ช่างแนะนำให้เขาก็ตัดคัดบ้างแล้วก็มีแบบเจาะลายมีแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะโอ้โหอย่างเปรี้ยวอย่างเงี้ยแต่อย่างพี่เดี๋ยวย้อนกลับมาถามของพี่แพรก่อนว่าอย่างแฟชั่นของผู้หญิงในรอบตัวที่พี่สังเกตเห็นเงี้ยพี่มองว่าเหมือนกับคนมันใส่เขาเรียกว่าอะไรคนเขาหันมาใส่สนีกเกอร์มากขึ้นน่ะโดยที่เหมือนสไตล์การแต่งตัวเขาเปลี่ยนไหมพี่หรือว่าไม่เปลี่ยนหรอกแต่เขาใส่สนีกเกอร์แบบเหมือนเอามาประกอบมากขึ้นอย่างนี้หรือว่าพี่เห็นเป็นยังไงฮะพี่ว่าเขาเอามาประกอบได้มากขึ้นเพราะอย่างที่บอกว่าดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยมันมีหลากหลายมากขึ้นเขาสามารถเลือกที่มันมาเข้าแมทช์กับเขาได้อ๋อมันช่วยอ๋อมันออกมาช่วยอย่างเงี้ยอย่างพี่จะชอบสีใช่ไหมก็จะเนี่ยมันก็จะมีเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันก็ดูดีมันมีสีแบบบอลลูนเล่นบอลลูนสีชนะ แต่ก่อนมันจะมีเหรอแบบอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีหรอกพี่แล้วก็บางรุ่นก็จะเป็นแบบสีเรียบๆหวานหวานก็สำหรับคนหวานหรืออาจจะเป็นแบบออกทึกๆหน่อยทัฟๆหน่อยก็สำหรับคนที่แบบแต่งตัวแมนๆหน่อยเออพูดถึงนี่แมนๆเราก็มีคู่หนึ่งนะเมื่อกี้เห็นพี่แพรมีแต่แบบเวแบบอะไรนะไม่ได้มีแต่เวแบบบอลลูนสีชนะเนี่ยเรามีแบบเท่ๆแมนๆหน่อยก็มีนะฮะอันนั้นมันมาโชว์กันหน่อยสิอันนี้อื้อหือนี่ตัวท็อปวงการนะฮะรันวงการเลยเนี่ยรันวงการเลยอันนี้ทัฟจริงอันนี้ทัฟจริงครับแบบดำดุมาเลยดุดำมาเลยดำส้มเนี่ยอันนี้ก็เป็น Nike Air Force นะฮะใช่อันนี้เป็นงานคัสตอมจากเพจชูพรีมนะฮะตัวนี้ทำจากหนังงูนะฮะดูดีๆนะครับไม่ใช่แบบเอาดินน้ำมันมาโปะอะไรนะไม่ใช่นะเฮ้ยก็เกินไปโอ้โหดินน้ำมันเลยเหรอใจร้ายว่ะอันนี้ก็งูอันนี้ก็เป็นคัสตอมเป็นหนังงูหรอกนะจระเข้เอ้ยงูเนาะงูจระเข้มันน่าจะเกล็ดมันน่าจะเป็นอีกแบบเนาะอ๋อเออใช่เอออันนี้ก็เป็นคอลแลบกับงานวีโลนนะครับผมครับอันนี้นะฮะก็คือเอาคอนเซปต์งานวีโลนมาทำก็เอาคอนเซปต์งานของวีโลนมาทำนะฮะก็ตัวนี้ก็ดำดุอันนี้ก็เป็นอีกแนวหนึ่งนะฮะแต่ก็ได้เห็นว่าอันนี้ก็เป็นโมเดล Air Force ก็จะดูแล้วใส่ได้แบบเป็นกลางๆนะฮะใส่แบบดูเรียบๆดุได้ใส่โทนเรียบๆได้อ่าแล้วก็รองเท้าก็จะแบบลอยคู่นี้ลอยจริงไอตัวสีส้มตรงนี้ลอยขึ้นมาเลยอะแต่ว่าที่ผมว่าแต่ผมก็เห็นด้วยกับพี่แพรวนะเพราะว่าเหมือนกับคนสมัยนี้อย่างสมัยก่อนถ้าผู้หญิงที่ใส่กระโปรงอะเราจะไม่เห็นเขาใส่สนีกเกอร์สเลยนะแบบเขาก็จะต้องใส่รองเท้าที่มันแบบไปด้วยกันรองเท้าแตะรองเท้าแบบเหมือนต้นมีส้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่ชวนหวานอะไรอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ใส่กันแบบเฮ้ยสนีกเกอร์อะไรไปแล้วด้วยเนาะก็อย่างตัวพูม่าที่คุยก่อนหน้านี้ที่เป็นโบก็จะเหมาะกับกระโปรงบานได้เออเขาก็มาใส่ได้ก็หวานแหววเลยเพราะผมเห็นเดี๋ยวนี้ใส่พวกแบบ Nike Air Max 1อย่างทรงตัวเนี้ยก็มีให้เห็นเยอะก็เรื่อยๆนะผมเห็นนะ
หรืออย่างแบบรองเท้าแบบที่มันเป็นทรงแบบใหญ่ๆหน่อยอย่างเงี้ยอย่างอะไรนะของ MLB ป่ะที่เป็นรองเท้าของเบสบอลนะของเขาเรียกอะไรสมาเหมือนสมาพันธ์เบสบอลของสหรัฐอะที่เขามาเปิดร้านอะเขาก็จะมีรองเท้าแบบทรงแนวๆเนี้ยพี่ประมาณเนี้ยแต่ผมมองว่าเดี๋ยวนี้เขาก็หันมาใส่กันมากขึ้นเนาะก็มิกซ์ได้หมดแล้วพี่ว่าตอนเนี้ยจริงๆแล้วถ้าให้ผมแนะนำนะฮะจะหาดูแบบเนี้ยผมให้ไปเซิร์ช IG อะครับที่เป็นแฮชแท็กไฮเบอะ HYPEBAE แต่เห็นพวกนี้เยอะมากเขาใส่เดรสกับสนีกเกอร์ใส่กระโปรงกับสนีกเกอร์ใส่เยอะผมก็ไปดูบ่อยๆนะแบบเฮ้ยเจ๋งดีอันนี้คือดูแฟชั่นดูแฟชั่นครับพูดเลยโอ้เฮ้ยเร็วเว้ยเร็วๆนี้เร็วโอ้ไวๆๆไปดูรองเท้าจริงบางทีผมไปดูแบบดูรองเท้ากระแสอะไรเงี้ยบางทีเขาชอบแบบถ่ายรูปขึ้นแล้วสักพักนึงอะรองเท้ารุ่นนี้มันจะมาอ๋อมันจะมีกระแสเหมือนศึกษาเทรนด์นะใช่ป่ะศึกษาเทรนด์ไว้เนี่ยนะฮะก็อย่างที่เราเห็นว่าเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าอะไรอย่างรองเท้าเนี่ยจริงๆคือเขาเรียกว่าอย่างโมเดลเนี่ยอย่างที่เราเคยคุยกันมาใน EP เก่าๆเงี้ยว่าเนี่ยพวกนี้มันก็ออกแบบมานานแล้วเนี่ย Air Max 1 Air Max 2หรือ Air Force อย่างเงี้ยก็ตั้งแต่ปี1982 1987พวกนี้นะฮะก็ออกมานานแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปคือเหมือนดีไซน์เงี้ยซึ่งมันแบบออกมาให้เขาเรียกว่าอะไรรับกับสมัยมากขึ้นนะเนาะแบบมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนใส่แมตต์ได้ง่ายขึ้นใส่อะไรเงี้ยให้มันเข้ากับเขาเรียกมันเข้าถึงทุกคนนะเนาะผมว่าก็จริงๆผมว่าเดี๋ยวนี้มันก็ปรับไปแล้วเนาะมันทั้งมันจริงๆมันปรับทั้งตัวผลิตภัณฑ์ด้วยแล้วก็ปรับทั้งมุมมองความคิดของคนไปด้วยนะพี่น้องเหมือนเขาเจอมันเปลี่ยนอะเพราะอย่างทุกวันนี้ก็อย่างพวกเราก็ไม่ได้ทำงานโดยที่แบบแต่งตัวแบบฟอร์มอลมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนาะใช่ป่ะถ้าไม่นับแบบงานข้าราชการหรืออะไรเงี้ยเนาะใช่ไหมก็มีเรื่องสุขภาพด้วยโอ้จริงจริงที่หันมาใส่สนีกเกอร์เพราะว่ามันดีต่อสุขภาพทั้งแบบเท้าขาข้อเข่าหลังทุกอย่างคือมันซัพพอร์ตถ้าสมมติเราใส่ส้นสูงทุกวันน่ะคือคนแบบพังกันมาเยอะแล้วต้องไปกายภาพต้องไปหาหมอแบบหลังพังเข่าเสียอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาใส่เยอะๆนะแล้วก็ตรงรูปเท้าเงี้ยมันจะโดนบีบอยู่ตลอด อย่างพวกใส่พวกเนี้ยมือคือพี่อ่ะหันมาใส่เพราะว่ามันสบายด้วยก็ใส่แล้วก็แบบเหมือนโดนสปอยเท้าไปแล้วด้วยพอไปใส่อะไรแบบ อย่างนั้นที่มันโดนบีบๆก็จะแบบได้ไม่นานแล้วอะไม่ไหวแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วก็แบบคิดว่าฉันใส่ไปได้ยังไงว่าแต่ก่อนตั้งนานใส่แบบรองเท้าคนส้นสูง2นิ้ว3นิ้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วตอนนี้มันน่าจะเป็นแบบเหมือนสมัยก่อนที่เราใส่กันแบบอยากหล่ออยากสวยต้องทนนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเมื่อก่อนเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยใส่แล้วมันดูดีอย่างเงี้ยแต่พอหลังๆแล้วพอเราเขาเรียกว่าอะไรนะพอเราเริ่มมีอายุอันนามกันหน่อยละก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยสวยไม่ต้องสวยมากก็ได้ขอใส่สบายดีกว่าสุขภาพเราบางทีก็หาซื้อไม่ได้นะคะถูกต้องครับใช่ครับมันแบบเขาเรียกว่าอะไรมันไม่สามันทำให้กลับมาดีเหมือนเดิมยากอ่ะมันยากเรารีบรักษามันไว้ก่อนดีกว่าโอ้แต่ผมก็ได้ยินเพื่อนแบบเพื่อนผู้หญิงอะไรเงี้ยก็บ่นกันเยอะนะว่าส้นสูงนี่แบบใส่ทำงานนานๆเงี้ยโดยเฉพาะคนที่แบบทำงานแบบเกี่ยวกับเป็นเคบินครูสเป็นแอร์โฮสเตสเป็นสจ๊วตเงี้ยทำงานห้างเงี้ยแล้วก็ต้องยืนทั้งวันก็สงสารเขานะก็จริงก็แบบผมเห็นแต่ละคนแบบบ่นมีปัญหาเหมือนออฟฟิศซินโดรมอะฮะแบบนั่งปวดขาปวดหลังปวดคออย่างนี้กันอะเออแต่ผมว่ารองเท้านี่ก็น่าจะเป็นสาเหตุใหญ่เหมือนกันเนาะแล้วก็ในเรื่องราคาที่เคยคุยกันเรื่องราคาตอนนี้กลายเป็นว่ารองเท้าสนีกเกอร์สมมติที่พี่บอกว่าสัก 5-6-7,000 พี่ซื้อได้แต่ถ้าเป็นรองเท้าส้นสูงเนี่ยตอนเนี้ย 2,000 ก็ว่ามันแพงแล้วอะ เพราะว่าพี่ให้ราคากับ R&D กับการพัฒนาที่มันเกี่ยวกับสุขภาพด้วยก็คือที่บอกว่าเราต้องดูว่ามันใส่สบายไหมไม่ใช่ว่ามันสวยอย่างเดียวอย่างเงี้ยบางทีมันสวยแหละแต่เราใส่แล้วมันไม่สบายมันเจ็บมันรู้สึกแบบมันลงน้ำหนักไม่ค่อยดีพี่ก็ไม่ก็ต้องตัดใจบางทีอะเพราะว่าเหมือนให้ราคากับเรื่องสุขภาพด้วยในการที่แบบเราเลือกซื้อรองเท้าจริงฮะจริงจริงจริงเพราะว่าผมก็เป็นเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่พูดไปใน EP ก่อนผมเคยพูดไปรอบนึงว่าผมเคยเป็นเหมือนกับอาการเหมือนเท้าล้มอ่ะแล้วแบบมันเหมือนกับมันทำให้เอ็นร้อยวายทำงานหนักกว่าปกติเงี้ยแล้วเอ็นร้อยวายมันอักเสบก็เลยต้องเหมือนกับผมตอนนั้นผมเลยต้องผมยังไม่ได้เล่าตอนนี้ว่าหมออ่ะเขาให้ผมอ่ะขนรองเท้าทุกคู่ที่ผมใส่อ่ะไปให้แกเลือกแกนั่งเลือกเลยแกนั่งดูเลยบอกคู่นี้ใส่ไม่ได้ทิ้งเลยคู่นี้เอาไว้คู่นี้เอาไว้คู่นี้พอได้พอทน
คู่นี้แบบใส่ไม่ได้ทิ้งเลยเงี้ยพวกแกบอกว่ามันไม่เข้ากับหลักสรีระศาสตร์หรืออะไรสักอย่างอ่ะเห็นไหมมันสำคัญแต่สำคัญจริงๆคือแบบผมใส่ก็โดยที่ไม่รู้หรอกว่ามันดีหรือมันไม่ดีอย่างเงี้ยแต่แบบตอนหลังคือแบบโอ้โหเราเพิ่งรู้ว่ามันสำคัญจริงๆนะแล้วถ้าเท้าเอ็นข้อเท้าเจ็บเงี้ยคือมันทำอะไรไม่ได้เลยฮะตอนนั้นผมเคยเป็นหนักผมแบบลงน้ำหนักเท้าไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเดินกระเพกกระเพกกระเพกไปหาหมอเงี้ยก็แบบโอ้โหก็เลยเออทำให้เข้าใจจริงๆนะเพราะอย่างลงเอาจริงๆไม่ต้องถึงขั้นรองเท้ารองเท้าส้นสูงอย่างผู้หญิงก็ได้อย่างรองเท้าหนังผู้ชายเองนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะถ้าใส่อยู่นานๆเดินนานๆหรือถ้าใส่รองเท้าที่มันไม่ค่อยซัพพอร์ตเท้าเราอย่างเงี้ยหูก็แย่เหมือนกันนะมันไม่ค่อยไปตามเท้ารูปเท้าเวลาเราเดินอะเคยใส่รองเท้าที่พื้นมันแข็งๆมากๆแล้วเหมือนเท้าเราต้องไปอย่างเงี้ยตลอดหน้าไปตลอดมันไม่แบบมันไม่งอมันงอไม่ได้อ่ะใช่ใช่มันแข็งเท้ามันงอไม่ได้เลยคือมือไปอย่างเงี้ยแล้วก็ตะคิวกินโอ้มันเกร็งใช่ไหมพี่คือเราต้องเกร็งนิ้วอยู่ตลอดเวลามันก็ตะคิวกินก็แบบเนี่ยขนาดแค่วันเดียวนะถ้าเราใส่ทุกวันทุกวันทุกวันอ่ะมันจะเป็นยังไงจริงพี่อ๋อแต่ก็คือเหมือนกับเราก็ได้ข้อสรุปแล้วล่ะว่าเหมือนตอนนี้เราดูเนี่ยคือเราดูเรื่องดีไซน์ด้วยดูราคาด้วยแล้วก็ดูความใส่สบายด้วยซึ่งเป็นองค์ประกอบสุดท้ายอีกสำคัญตรงนี้แต่ผมว่ามันก็น่าจะเป็นเทรนด์ที่ดีนะเพราะว่าผมเห็นดูทุกคนแล้วใส่เขาดูกันแบบดูสบายเท้ากันอะไรเงี้ยดูแบบเออไม่คล่องตัวอะคล่องตัวใช่ดูคล่องแคล่วอะฮะผมว่าเออมันก็เป็นอะไรที่เออโอเคเนาะแบบดูเค้าเจอมันก็เปลี่ยนไปแล้วอะไรมันก็เปลี่ยนไปแล้วด้วยเออแต่ก็ดีเออแต่ผมก็ไม่เคยรู้ว่ารองเท้าแบบรองเท้ามันอย่างส้นสูงอ่ะมันเป็นปัญหาขนาดนี้นะเนี่ยผมเห็นผู้หญิงเขาใส่กันในชีวิตประจำวันผมก็เข้าใจว่าเออมันก็คงเหมือนรองเท้าปกติอ่ะทั่วๆไปอ่ะที่ว่ามันคือความทรมานเหมือนกันนะส้นสูงอ่ะเออถ้าเลือกได้ตอนนี้ถ้าเลือกได้ก็จะไม่ใส่เออนอกจากจำเป็นจริงๆพวกที่รู้สึกว่าคือความทรมานจริงๆที่ต้องไปอยู่บนนั้นอ่ะแต่ว่าบางคนก็จำเป็นต้องใส่หรือว่าเขาอาจจะชินแล้วแต่จริงๆมันพี่ว่ามันก็ไม่ได้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวนั่นน่ะสิครับเนาะโอ้ก็ดีเลยโอ้โหวันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเข้าใจขึ้นอ่ะใช่เยอะเลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เขาเรียกว่าเหมือนโลกมันเปลี่ยนแล้วเนาะเออเนาะวันนี้ก็โอ้ยได้โอ้สมควรแก่เวลาละเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แพรมากๆนะครับที่วันนี้ก็มาร่วมพูดคุยกันแบบชิลๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนจบเรามีแจกของรางวัลเฮ้ยใช่ลืมเลยแม่เกือบลืมพูดทิ้งไว้คลิปที่แล้วก็เรามีกล่องรองเท้านะครับผม Sneaker Box นะครับผมอันนี้เป็นทำโดยคุณเอ๋ยเจ้าของเพจชูพีมร่วมกับพี่มีนนะฮะผมเป็นเจ้าของเพจ Sneaker on Feed แล้วก็คนนี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับคนนี้เลยฮะเป็นหมอรองเท้านะฮะแล้วก็พี่มีนนี่ก็เจ้าของเพจ Sneaker on Feed แล้วก็เป็นแอดมินกลุ่มรองเท้ามากมายก่ายกองนะครับผมก็เนี่ยวันนี้เขาทำเขามีแบรนด์กล่องรองเท้าของตัวเองชื่อ Sneaker Box นะครับผมวันนี้เรามีมากิจกรรมเนี่ยเราได้รับสปอนเซอร์มาให้แจก1ลังเต็มๆนะฮะก็คือ1โหลฮะ12กล่องนะครับใช่ครับแจกคนคนเดียวเลยครับผมเราไม่ได้เอามาแยกแจกทีละกล่องนะฮะเราแจกเซตเดียวเลยครับเอาเรียกว่าได้ไปนี่ก็คือคุ้มมากอ่ะใช้กันยาวๆเป็นมูลค่าเป็นพันครับเออคุ้มมากเป็นพันบาทนะครับเราแจกกันฟรีนะครับผมวันนี้อ่ะทีนี้เราก็จะแต่ว่าเงื่อนไขในการแจกเนี่ยเราก็ต้องไม่ธรรมดาเราแจกของดีขนาดนี้ก็คืออ่ะขอขายของให้เขาหน่อยก่อนก็คือไอ้กล่องอันนี้ส่วนตัวผมก็ใช้เองนะก็คือข้อดีของมันเลยคือ1คือกล่องมันมีขนาดใหญ่คืออย่างคนที่ใช้รองเท้าไซส์ใหญ่เนี่ยจะมีปัญหาว่าหากล่องรองเท้าใส่ยากอย่างผมเนี่ยผมใส่12 US 30เซนนะฮะก็คือหากล่องรองเท้าใส่ยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กล่องรองเท้าเนี่ยเขาทำมารองรับสำหรับรองเท้าไซส์ขนาดใหญ่ๆได้เลยแล้วก็2คือทำมารองรับรองเท้าที่มีทรงสูงทรงไทยอย่างเมื่อก่อนเราใส่รองเท้าเงี้ยบางทีเราต้องตะแคงต้องตะแคงรองเท้าใส่เข้าอย่างนี้ซึ่งอ่ะมันก็ดูแปลกๆอ่ะแต่อันเนี้ยเราสามารถใส่เข้าไปตรงๆได้เลยแล้วก็อีกสูงๆใช่ครับใช่ครับแบบนั้นเลยพี่แล้วก็ไอตัวฝาปิดกล่องอ่ะมันสามารถเลื่อนให้มันเปิดค้างไว้ได้คือมันไม่ใช่บานพับที่แบบเปิดปุ๊บแล้วก็ปิดปั๊บเงี้ยเปิดปุ๊บปิดปั๊บเงี้ยอันนี้มันสามารถเปิดแล้วมันมีลิ้นที่สามารถสอดไอเก็บประตูตรงนี้เข้าไปได้เอาไว้เวลาแบบเราอาจจะต้องแบบเปิดแล้วใช้นานๆเนี่ยหยิบเข้าหยิบออกรองเท้าเยอะๆอย่างเงี้ยฮะก็ช่วยได้เป็นประโยชน์ดูแล้วก็วัสดุดีนะครับผมสวยงามบอกเลยว่าคุ้มค่านะฮะซื้อยังคุ้มอ่ะแล้วคิดดูว่าได้ฟรีจะคุ้มขนาดไหนอ่ะแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยการแจกของเราก็ไม่ธรรมดานะฮะก็อันนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมว่าในเอพิโซดทั้งหมดเนี่ยของ
สนีกเกอร์101เนี่ยตั้งแต่จัดมาเลยนะจนถึงตอนเนี้ยจนถึง EP เนี้ย EP พิเศษเนี่ยใช่ครับที่เป็น EP แบบชิลๆอย่างเงี้ยนะฮะว่าชอบตอนไหนที่สุดแล้วก็เหตุผลว่าอะไรโดยคอมเมนต์ผ่านมาทาง Facebook กับ YouTube อันนี้ของเราเป็นช่อง Friend Talks นะเนาะเนี่ยนะครับผมก็แต่ว่าตอน EP เก่าๆเนี่ยตั้งแต่ EP 1ถึง EP 5ป่ะฮะ5หรือ4นะ5ครับ5อันนั้นจะอยู่ใน channel เก่าแต่เดี๋ยวทางเราจะจัดแปะลิงก์เดี๋ยวจะแปะลิงก์กันไว้ให้แล้วเดี๋ยวเราตามมาดูแล้วเดี๋ยวมาคอมเมนต์กันก็อาจจะใช้เวลาสักประมาณ 1-2 สัปดาห์แล้วเดี๋ยวเราจะมาประกาศผู้ชนะกันนะครับผมก็ต้องขอเวลาให้ทางเราเหมือนกับว่าคัดเลือกผู้ชนะซะหน่อยพอดูแล้วดูผู้เข้าร่วมสนุกน่าจะเยอะอยู่อันนี้เราก็มีกิจกรรมดีๆมากันนะครับผมก็ขอขอบคุณเพจ Sneaker Box ด้วยนะครับผมครับผมวันนี้ทีนี้ก็วันนี้ก็คิดว่าสมควรแก่เวลาแล้วเราก็พูดคุยกันมาได้ระยะหนึ่งแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่แพรมากนะครับผมที่มาร่วมพูดคุยกันวันนี้ก็เดี๋ยวตอนต่อไปเราจะเป็นอะไรกันก็มาติดตามต่อไปนะครับอ๋อแต่จะบอกนิดนึงว่าเราว่าถ่าย Nike กันหมดละตอนต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราตามมาดูกันได้เลยเอาละงั้นวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ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 